ครื่องยนต์แรงมากนะครับแบตเตอรี่คุ้มค่า2ก้อนนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆหน้าตาจิ้มดีมากเลยงูก้นครบนะครับจะเป็นงูเห่าไทยเจ้างูลายสาบคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนำเจ้างูปีแก้วนี่ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกและนี่ก็คือเจ้างูสายม่านพระอินทร์นะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองลูกว่างนะครับวันนี้เอกจะมารีวิวนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเลื่อยไฟฟ้านะครับที่ผมได้สั่งมานะครับในราคา700กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้แกะนะครับแล้วก็ทำการชาร์จแบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับได้อะไรบ้างนะครับในราคา700บาทนะครับก็นี่ครับมีเลื่อย1ตัวนะครับเลื่อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่2ก้อนนะครับแบตก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับแบตอันนี้มีรอยถลอกนิดหน่อยอ่ะแล้วก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็มีบล็อกมาให้มีไขควงมาให้นะครับตัวนี้นะครับก็แค่นี้แล้วก็มีกล่องครับมีกล่องมาให้นี่แบตก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าผมได้ถอดแล้วก็ทำการชาร์จจนเต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาทดลองในการเลื่อยกิ่งไม้กันนะครับป่ะเดี๋ยวผมใส่แบตให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมาดูความแรงกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระบบนะครับมีเซฟตี้นะครับเราต้องกดตัวนี้ก่อนแล้วก็กดตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาดูกันนี่แรงมากแรงเลยนะครับคุณผู้ชมไปครับเดี๋ยวเราไปลองเลื่อยไม้กันเลยดีกว่านี่ครับมาครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาเลื่อยนะครับเราก็ต้องทำการเซฟตี้สายตาดวงตาเราก่อนนะครับก็หาเว้นใส่ทุกครั้งนะครับนี่ดวงตาเป็นสิ่งสำคัญนะครับใส่แว่นก่อนก่อนที่เราจะทำงานนะครับนี่มาดูนี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมมาดูเลยนี่ก็เป็นต้นข่อยนะครับที่มันขึ้นคู่กับต้นกระท้อนนะครับมันก็ขึ้นคู่กันมานะครับแย่งอาหารของต้นกระท้อนนะครับผมก็จะมาเลื่อยออกนะครับแล้วผมจะเลื่อยจากข้างบนก่อนจะเลื่อยจากข้างบนก่อนดูเลยนะครับกิ่งเลื่อยออกก่อนผมจะเลื่อยจากข้างบนก่อนนะครับเอาอันเล็กก่อนเลยคุณผู้ชมออกมาแล้วนี่ก็เป็นต้นข่อยนะครับที่ขึ้นแย่งอาหารนี่แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลื่อยนะครับเอาต้นแม่มันออกเดี๋ยวมีกิ่งน้อยอีกผมเลื่อยกิ่งน้อยออกก่อนนะครับชมเห็นนี้ไหมครับนี่ดูขนาดใบเลื่อยกับต้นที่เราจะเลื่อยนะครับนี่เป็นโคนเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเลื่อยเลยปล่อยไปตะก้องปล่อยไปออกแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันติดเขาวันนะครับครับคุณผู้ชมดูกันเป็นยังไงบ้างครับนี่สบายมากครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับเป็นการรีวิวแล้วก็ใช้งานครั้งแรกนะครับสำหรับเลื่อยไฟฟ้าไร้สายตัวนี้นะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับต้นขนาดนี้ก็ตัดได้สบายๆนะครับตัวนี้เป็นขนาด6นิ้วนะครับแบตเตอรี่ก้อนใหญ่ให้มา2ก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาซอยกิ่งด้วยกันมาตะก้องน้ำมาอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะต้นที่เราตัดมาเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะซอยนะซอยออกอ
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับกับการรีวิวทดลองตัดไม้ครั้งแรกกับเลื่อยไฟฟ้าไร้สายในราคา700กว่าบาทนะครับก็ตัวนี้สำหรับช่องเปิดสมองส่งลบว่างนะครับที่ซื้อมานะครับเพื่อตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุ้มมากๆครับตัวนี้นะครับในราคา700กว่าบาทเพื่อซื้อความสะอาดในสวนของเรานะครับก็เครื่องยนต์แรงมากนะครับแบตเตอรี่คุ้มค่า2ก้อนนะครับในราคาที่สมเหตุสมผลไม่แพงจนเกินไปนะครับแต่ถามว่าถูกไหมก็ราคาใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เหมาะครับคุณผู้ชมไปซื้อใช้งานได้แต่คุณผู้ชมก็ต้องตัดสินใจอีกทีนึงนะครับหลังจากที่ดูรีวิวนี้ไปว่าคุณผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อใช้ในสวนนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าเลื่อยไฟฟ้าไร้สายตัวนี้ไปแล้วคุณผู้ชมมีประสบการณ์ในการเคยซื้อมาใช้หรือซื้อยี่ห้ออื่นมาใช้บ้างไหมครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะครับและถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปิดสมองส่องโลกกว้างได้จัดทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ฝนตกแล้วครับคุณผู้ชมเอกและตะก้องของผมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย